สวัสดีครับอยู่กับผมครับคูณจาก thekingtiger.com วันนี้จะมารีวิวแว่นจักรยาน Adidas Sonic Aero Pro ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นงานดองนิดนึงนะครับแต่มันก็มีเหตุผลคือตัวนี้ผมแอบทีสไปหลายทีแล้วว่าได้มาทดสอบใช้ดูนะครับแต่ทำไมถึงยังไม่ยอมลงสักทีนั่นก็เพราะว่ามันแว่นกันแดดเนี่ยมันเป็นของที่ส่วนตัวนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นของที่ผมว่าต้องลองใส่บ่อยใส่ทุกสภาพอากาศใส่ในเส้นทางปั่นหลายๆแบบถึงจะรู้ว่ามันใช้งานเป็นยังไงตัวนี้เนี่ยได้เกียรตินะครับจากทางผู้นำเข้า Adidas ประเทศไทยนะครับผู้นำเข้าแว่น Adidas ดีกว่านะฮะบริษัท YWC นะครับเชิญไปงานเปิดตัวที่สเปนนะครับเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาที่เกาะมายอร์กานะครับซึ่งก็ได้ไปร่วมงานกับทีมมูวิสตาร์นะครับแล้วก็ทีมบอร่าฮันสโตด้วยซึ่งมาช่วยแนะนำนะครับอุปกรณ์แล้วเราก็ได้ทดลองปั่นกันด้วยนะครับทีนี้แว่นกันแดดเนี่ยผมว่ามันเป็นของที่รีวิวด้วยวิดีโอน่าจะดีกว่าเพราะว่าแว่นตัวนี้มันมี adjustment ค่อนข้างเยอะนะครับมันปรับอะไรได้เยอะถ้าจะต้องมานั่งถ่ายรูปแล้วก็อธิบายทีละจุดนี้คงวุ่นวายน่าดูเพราะงั้นเดี๋ยวจะมีรีวิวที่เป็นตัวหนังสือนะครับแล้วก็รีวิวที่เป็นวิดีโอตัวนี้แหละนะคู่กันทีนี้มาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเขาให้มา2กล่องกล่องแรกคือตัวแว่นอันนี้เป็นซอฟต์เคสนะครับแข็งนิดนึงกึ่งฮาร์ดเคสเอาไว้ใช้เดินทางนะครับแล้วก็ตัวนี้อันนี้คือเลนส์สายตานะครับที่เขาตัดให้ด้วยตอนที่ไปทดสอบทำไมมีเลนส์สายตาก็เพราะว่าแว่นตัวนี้มันใส่กับเลนส์สายตาได้นั่นเองนะฮะดูที่ตัวแว่นกันก่อนดีกว่าเปิดกล่องออกมาปุ๊บก็จะมีเป็นถุงผ้านะสีขาว Adidas Sonic Aero Pro เนี่ยเป็นแว่นตัวท็อปนะครับของ Adidas ซึ่งทาง Adidas เองก็เพิ่งจะมาทำนะครับมาอยู่ในวงการแว่นจักรยานได้ไม่นานนะครับใช้เวลาทำกันบ้านค่อนข้างหลายปีทีเดียวเราอาจจะได้เห็นทีม Movistar นะครับใส่แข่งอยู่สักพักหนึ่งนะฮะแล้วก็เพิ่งมาเปิดตัวจริงๆอย่างเป็นทางการเมื่อต้นปีนี้นะครับถามว่าทำไมรอนานนะฮะ Adidas เป็นบริษัทใหญ่จะลงมาทำอะไรทั้งทีเนี่ยไม่น่าจะยากแต่ว่าแว่นนะครับอย่างที่บอกมันเป็นของที่ใกล้ชิดกับคนใช้มากนะมันอยู่กับเราตลอดเวลาเพราะงั้นทำให้มันเป๊ะทีเดียวน่าจะดีกว่าโดยพื้นฐานเนี่ยเจ้าแว่นตัวนี้ครับเป็นแว่นแบบเลนเดี่ยวนะฮะสังเกตว่ามันใช้เลนชิ้นเดียวนะครับแบบสมัยนิยมแล้วก็ด้านข้างเป็นด้านล่างเป็นริมเลสนั่นก็คือไม่มีกรอบนะครับนักปั่นน่าจะชอบเพราะว่าเวลาเราปั่นจักรยานนะฮะถ้าปั่นหลังนี้เราสายตาอาจจะก้มมองพื้นนิดนึงเนี่ยเวลามันไม่มีกรอบด้านล่างมันจะทำให้เรามองเห็นพื้นนะครับแบบไม่มีอะไรมาขวางสายตานะครับแว่นแบรนด์ใหญ่หลายแบรนด์ที่ทำแว่นจักรยานก็นิยมทำแบบนี้กันเหมือนกันจุดเด่นที่สุดนะครับของแว่น Sonic Aero Pro คือเลนส์ตัวนี้นะครับชื่อ Vario 400ตอนแรกที่ใช้เนี่ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยมั่นใจในประสิทธิภาพมันแบบมันดูไม่ค่อยสว่างหรือว่ายังไงแต่ว่าเลนส์ตัวนี้เนี่ยเป็นเลนส์โฟโตโครมิกครับนั่นคือปรับแสงได้ตอนนี้เราอยู่ในห้องนะฮะสังเกตว่าห้องมันจะมืดนิดนึงเลนส์มันก็จะใสนั่นคือถ้าแสงมืดมันก็จะทำตัวให้มันสว่างขึ้นทำให้เรามองเห็นอะไรได้ชัดขึ้นแต่ว่าถ้าแดดแรงหรือแดดจ้านะครับมันก็จะทำการปรับตัวให้มันเข้มขึ้นเพื่อกรองแสงไม่ให้เข้าสายตาเรามากเกินไปซึ่งก็มีข้อดีเพราะว่ามันทำให้เราใช้ปั่นได้ในแทบจะทุกสภาพเส้นทางแล้วก็สภาพแสงนะครับตัวนี้เป็นเลนส์สีฟ้านะครับลักษณะ Mirror Tint นั่นก็คือเป็นเลนเหมือนเลนกระจกอะเลนสะท้อนเท่ดีนะครับจุดเด่นที่สองนะครับก็คือตรงนี้เรียกว่า Sweat Band นะฮะหรือตัวกันเหงื่อสามารถถอดได้ด้วยนะครับจะเป็นฟองน้ำซับเหงื่อสำหรับคนที่เหงื่อเยอะแต่ส่วนตัวแล้วผมไม่ใส่นะครับเพราะว่าไม่เคยเจอปัญหาที่ว่าปั่นจักรยานแล้วเหงื่อออกขนาดที่ว่ามันเข้าสายตานะครับก็ไม่ใช่คนที่เหงื่อเยอะอะไรถึงแม้วันที่ร้อนก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็รู้สึกสบายกว่าถ้าไม่ใส่นะฮะเรื่องเลนส์ก็แล้วเรื่องสเวตแบนด์ก็แล้วเด่นที่สุดของแว่นตัวนี้ก็คือเรื่องการปรับตั้งนะครับ adjustment ถ้าดูใกล้จะเห็นว่าตรงนี้มันมีเหมือนมันมีร่องบากอะไรสักอย่างมันไม่ใช่แค่ขาพับแว่นธรรมดานะครับแต่มันปรับระดับความเขาเรียกอะไรองศาของขาแว่นได้เช่นนี่เห็นไหมว่าข้างขวามันไม่ตรงกับข้างซ้ายเพราะว่านี่มันปรับขึ้นไปให้สูงกว่าปรับได้3ระดับครับบนกลาง
แล้วก็ล่างแบบนี้ส่วนตัวผมใช้แบบล่างสุดนะครับเพราะมันทัดแล้วก็มันพอดีถ้าบางคนไม่สะดวกนะครับใส่แล้วไม่ถนัดอาจจะแบบปรับไว้ต่ำเกินไปมันก็ทำให้แว่นเชิดหรือว่าปรับไว้สูงเกินไปก็ทำให้แว่นกดก็สามารถลองเลือกปรับดูได้แล้วก็จุดที่2ที่ปรับได้ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า nose bridge นะครับหรือว่าตัวทัดดั้งจมูกของเรานั่นเองมันสามารถดันออกได้แล้วก็ดันเข้าได้แบบนี้อ่ะแบบนี้ดันเข้ามาแก๊กนึงดันเข้ามาแก๊กนึงถ้าดันเข้ามานะครับมันก็จะตรงนี้ระยะตรงนี้มันก็จะแคบลงนั่นคือถ้าคุณเป็นคนดั้งเล็กนะครับใส่แล้วมันก็จะทัดพอดีกระชับพอดีดั้งแต่ว่าถ้าจมูกใหญ่นะครับก็สามารถดันมันออกได้ดันให้มันดังแก๊กนะฮะก็จะใส่ได้แล้วก็ถ้าให้ตัวนี้มันไม่พอดีนะครับเขาให้nose bridge มาอีกชิ้นหนึ่งมี nose bridge 2ชิ้นนะครับ2ขนาดไม่เท่ากันอีกจุดเด่นของมันนะครับก็คือว่ามันใส่เลนส์สายตาได้อันนี้เขาตัดมาให้นะครับตอนเราไปทดสอบเวลาจะตัดจริงต้องทำยังไงเดี๋ยวคงต้องสอบถามผู้นำเข้าเป็นชิ้นแบบนี้เวลาใส่ก็คือเราถอดตัว nose bridge ออกนี่ดึงออกมาได้แบบนี้ฮะไอตัวแว่นเนี่ยก็เอาเสียบเข้าไปแทนประกอบเข้าไปแล้วจะเป็นอย่างนี้ครับด้านในก็เป็นแบบนี้ใส่ปิ้งตัวเลนส์สายตาที่เขาตัดมาให้เป็นแบบริมเลสนะครับซึ่งไม่มีกรอบใส่เข้ามาปุ๊บนี่ก็จะเห็นว่ามีเลนส์สายตาอยู่ข้างในแต่ถามว่าสัมผัสแรกเป็นยังไงใส่แล้วเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเห็นรอยต่อนะครับระหว่างเลนส์ชิ้นใหญ่แล้วก็เลนส์สายตาที่อยู่ด้านในของเราทีนี้เนี่ยผมไม่ค่อยใส่เจ้าเลนส์ตัวนี้เพราะว่าสายตาไม่ได้สั้นมากสั้นประมาณ275กับ200นะครับแล้วก็เอียง101ก็คือยังพอมองเห็นเส้นทางมองเห็นคนปั่นที่อยู่บนถนนด้วยกันอยู่แต่ถ้าสั้นกว่านี้นี่อาจจะอันตรายแล้วถ้าไม่ใส่นะครับปัญหาที่ผมเจอฮะก็คือถ้าปั่นเราเนี่ยเราจะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมส่วนใหญ่ปั่นหมอกปุ๊บสายตาเราจะต้องมองบนขึ้นนิดนึงมันทำให้เห็นรอยต่อระหว่างเลนส์ข้างในนะครับกับเลนส์ข้างนอกมันก็จะดูงงๆนิดนึงนะครับไม่ค่อยสบายตาเท่าไหร่แต่ว่าตัวเลนส์ของมันเนี่ยก็ตัดมาปรับความโค้งได้พอดีนั่นคือไม่เกิดอาการวิงเวียนศีรษะหรือว่าเกิดภาพแบบภาพโค้งนะครับภาพ distortion ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคมันก็มี compromise แหละนะครับคนที่จะใช้เลนส์สายตากับเลนส์ชิ้นเดียวแบบเนี้ยแบรนด์อื่นนี้ยังไม่เห็นใครมี solution แบบนี้มีของ Oakley ที่เขาให้สามารถตัดเลนส์สายตาทับลงไปบนตัวเลนส์ชิ้นเดียวได้เลยแต่ก็มีราคาสูงเหมือนกันตัวนี้ก็จะเลยเป็นอย่างนี้นะฮะอีกอย่างนึงคือมันชิดตามากครับอันนี้ผมสั้นแค่275นะครับสายตาแต่ว่าพอใส่เข้ามาปุ๊บมันโดนเบ้าตาแล้วอะติดแต่ก็ถ้าจำเป็นต้องใส่ก็คือจำเป็นต้องใส่นะครับก็ดีกว่าไม่มีออปชันนี้ให้ใช้นะครับเพราะว่าเลนส์แบบชิ้นเดียวแว่นที่ใช้เลนส์ชิ้นเดียวส่วนใหญ่ไม่มีตัวเลือกแบบนี้ให้เรารูปร่างมันนะครับลักษณะของมันดีไซน์มันก็จะเรียบๆโคลนๆหน่อยคือลักษณะที่ว่าใครก็ใส่ได้นั่นแหละฮะรูปหน้าแบบไหนก็ใส่ได้ไม่ดูแปลกประหลาดจนเกินไปนะครับแว่นบางยี่ห้อนั้นก็มีรูปทรงที่บางทีอาจจะไม่เข้ากับหน้าคนหลายๆคนนะฮะอันนี้คือทำออกมาค่อนข้างกลางๆครับถามว่าสวยไหมก็โอเคฮะไม่ได้โดดเด่นเป็นพิเศษแต่ก็ไม่ได้ดูแล้วแบบไม่น่าใส่นะฮะแล้วก็ตรงนี้ครับกล้องมันไม่ซูมตรงนี้มันมีแถบนะครับที่ใช้เป็นแถบที่เป็น texture ยางทำให้มันทัดหูแล้วแน่นกระชับขึ้นนะครับไม่หลวมไม่หลุดเวลาเหงื่อออกโดยรวมแล้วต้องบอกว่าทำได้ดีครับสำหรับการเข้ามาเล่นในวงการแว่นครั้งแรกของ Adidas นะครับจริงๆตัวนี้เนี่ยทำในประเทศออสเตรียนะครับทำโดยบริษัท Silhouette International ซึ่งเป็นบริษัท subsidiary นะครับ Adidas เขา outsource ออกมานั่นเองแต่ว่าเจ้าบริษัทนี้มีประสบการณ์ในการทำแว่นจักรยานไม่ใช่แว่นจักรยานสิแว่นกันแดดในวงการนี้มานานครับซึ่งก็ไม่ได้มีแค่รุ่นนี้นะฮะอันนี้เป็นรุ่นท็อปแต่ว่ามีอีกหลายรุ่นลองไปเปิดดูในเว็บไซต์ดูว่ามีอะไรบ้างราคาตัวนี้ก็สูงเหมือนกันครับผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะฮะแต่ก็อยู่ในระดับท็อปเทียบกับแว่นตัวท็อปของค่ายอื่นก็พอๆกันแต่โดยรวมแล้วตอนนี้น่าจะเป็นแว่นที่ชอบที่สุดนะครับที่เคยใส่มาจากที่ลองมาหลายๆอัน
พราะว่ามันก็หน้าตาเรียบๆของมันนี่แหละมันทำให้ใส่ง่ายแล้วก็เลนส์นั้นชัดดีมากครับเวลากลางวันกลางคืนก็ตัวเดียวเอาอยู่นะครับโฟโตโครมิกเป็นเลนส์มิเรอร์ด้วยนะฮะก็เท่ไปอีกแบบน้ำหนักเบาดีนะครับทนทานดีคือเคยทำตกหลายทีแล้วแต่ตัวเลนส์ก็ยังไม่ได้มีรอยขีดข่วนอะไรนะฮะยังใช้งานได้ดีก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะฮะสำหรับคนที่สายปั่นแล้วอยากจะลองแว่นใหม่ๆแล้วลองไปดูรายละเอียดรีวิวนะครับกับคลิปสเปนนะครับของ Ducking Tiger ที่ไปร่วมกับทีม Movistar นะครับในงานเปิดตัวแว่นตัวนี้กันวันนี้ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับ